ครับผมวันนี้อยู่ผมเช่นเคยครับหกรอในโต้งวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณค้าวนะครับนี่ครับวันนี้พาเดินชมก่อนขุนมันกว้างอะนะคุณค้าวนี่ครับมาชมรถหล่อโขทัยครับคนโขทัยแต่ว่ารถป้ายเชียงใหม่นะแต่กรอบทะเบียนนี่คุ้นๆนะเนี่ยมันคุ้นไปคอยโมยของผมมาเลยนะครับกรอบทะเบียนมันยืดได้แต่ขาวมันไม่ติดอ่ะผมถอดออกไงครับเนี่ยมันกลัวมันบาดมือมันบาดอันนี้เท่ดีว่ะเท่าเขาเนี่ยนะครับสั่งสั่นไหมสั่นดิไม่ขันเขาอีกอ่ะไม่แน่เลยตำรวจจับไหมเนี่ยใส่ของคุณเนี่ยไม่จับมันไม่เข้าด่านนะบางคนก็ถามว่าขากระจกนี่ต้องเปลี่ยนใหม่นะมันไม่เข้าทรงเนี่ยวันนี้เราอยู่กับรถคุณค้าวครับผมวันนี้ติดติ๊กเกอร์ปกปิดอะไรเนี่ยคุณค้าวแตกนี่โอ้มีชื่อตัวเองด้วยนะไปทำที่ไหนมาเนี่ยเพื่อนทำให้หรอให้ทำให้บ้างดิส่งแบบมาให้นะเพื่อนทำร้านติ๊กเกอร์เหรอเออทำร้านติ๊กเกอร์เดี๋ยวเลยดิเดี๋ยวทำเดี๋ยวให้ทำเท่าไหร่เนี่ยกี่แผ่นแผ่นเดียวแผ่นเดียว210โอ้โหทำ10แผ่นไม่เป็นพันเลยทำเลยมันส่งไม่เลยตอนนี้ก็เป็นฮีโน่ครับตอนนี้อยู่ที่สะพาน2นะรถมาเหรอนี่ลองขาจับกล้องใหม่นะครับรถก็สภาพก็เลอะๆเพราะว่าหน้าฝนเนาะมีน้ำด้วยแหวงบนเลยไม่แหวงหน้าเต็มอันนี้ใส่ของเสร็จแล้วครับเอ้ยใส่ของลงเสร็จแล้วมาตรวจโรคครับตรวจโควิดฮะอะไรน้ำอะไรน้ำขาชิงรถมาถือประตูน้ำสมุนไพรนะอร่อยอ่ะอร่อยมองเลยนี่เราอยู่ที่สะพาน2นะเมาไหมไม่เมาทิ้งขยะนะผ่านสื่อนะเก็บมาเดี๋ยวหลังกล้องเขาทิ้งครับน้ำน้ำสมุนไพรใช่เหรอมันเหมือนน้ำมันพืชเหมือนน้ำมันหมูเลยยางที่ใช้เป็นมิชลินนะแต่เขาเนี่ยมิชลินนะครับยางที่ใช้มิชลินเนี่ยยางอะไรยังดีเลยเนี่ยใช้ได้เลยเดี๋ยวเราจะปลอกขอยางอะไรเขานะครับบังฝุ่นบังฝุ่นนี่เย็บมาครับวันนี้เราอยู่ที่สะพาน2ครับวันนี้รอผมรอข้ามฝั่งเลยผมทอยพริกฮะอะไรโอ้ยฉีกตรงนี้ไม่เป็นไรฉีกนี้ใช้ได้แต่ถ้าฉีกแก้มข้างไม่ได้ระเบิดเข้าไปพม่ามาเลยฉีกหรอขับรถไม่ดูเลยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะถามว่าคุณหางานที่ไหนครับเนี่ยคุณหางานที่ไหนหลายคนสงสัยว่าหางานที่ไหนอะไรยังไงทีมงานครับเนลไม่ทรัพย์สุโขทัยอ๋อมีทีมงานไปได้ดีไหมรถล่องเนี่ยพอได้อยู่เที่ยวนึงเหลือไม่หมื่นนึงอะหลายคนสงสัยว่าเหลือได้อยู่หมื่นได้อยู่หมื่นหนึ่งรถเราเองอ่ะถ้าลูกน้องเอาไงจ้างขับก็สองวันเที่ยวสามวันเที่ยวหมื่นหนึ่งหักค่าน้ำมันแล้วนะครับตอนนี้ผมก็รอข้ามไปฝั่งนู้นดูฝุ่นที่ต้องเปลี่ยนใหม่นะมันยังไงไม่รู้จะเปลี่ยนยางเส้นไหนยางยังดีเลยนะครับแล้วตอกมันเหลือแล้วหน้ายางไปหมดเลยโอ้ยางดีอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นเท่าแก่นะครับเขาแกบ้านอยู่โคไทยเลี้ยงควายเลี้ยงควายมา20ตัวบอกให้เลี้ยงควายบ้านให้เลี้ยงเขาท่อของผมเลยครับเนี่ยเห็นไหมต่อบริจาคเราพามาจอดที่แบบขี้โคลนที่ไหนเดินก็ลำบากครับท่อหำเป็ดครับช่องล่างก็ไม่มีอะไรครับทำแค่เติมแหนบแหนบกี่ตัววะลืมดีหน้าก็เสริมไม่กี่ตัวสี่ตัวครั้งละสี่ตัวครั้งละสี่ตัวเอาครั้งละสองไม่เหรอครั้งละสองเป็นสี่ใช่ไหมบนแรกไม่เหรอไม่อันนี้ไม่อันนี้โอ้เสริมเดี๋ยวแค่สองตัวแล้วก็ใส่โชคอันนี้ก็มาแบตดำหมดนะครับเพราะว่าท่อแซดออกมาตรงนี้อันนี้ก็เป็นวาล์วเบรกลองเหยียบด้วยสิครับดังไ
เอาหน่อยนึงนะไม่ต้องแรงมันสะอื้นไหมไม่สะอื้นนะหรือมันดังอู้เฉยเหรออีกอีกดังนี้แต่ถ้าใส่เป็นปากแต่นี่จะดังแป๊ดๆเลยล่ะอันนี้ก็พามาถ่ายดูรถก็ไซส์เดียวกันนั่นแหละไม่ได้ต่างกันตอนนี้เป็นฮีโน่20นะครับ20อุดอีจาเรียบร้อยรีแมปสั่งปิดในระบบนะไม่ได้ว่าซื้อแผ่นมาอุดคือตอนที่ว่ารีแมปสั่งปิดในระบบเลยครับอันนี้ดาวมาเท่าไหร่ครับคุณเขา150,000รถดาวมา150,000ส่งเท่าไหร่ครับเนี่ย30,000 30,000ถึงเหรอ30,000โอ้ยส่งแพงผมอยู่แพงดิอันนู้นคันนู้นดาวมา500,000ส่ง27ต่างกันต้องเยอะเนาะต่างกัน 3,000 เองนี่150,000เออ30,000 59งวดทำไมไม่ซื้อรถประกอบทำไมถึงซื้อรถห้างน่าจะมีความแตกต่างแล้วรถห้างก็ดาวน้อยมันพอมาต้องถามมันก็ต่างแล้วนะใช่เราวิ่งไกลครับก็ส่วนมากจะเป็นฮีโน่เยอะอีซูก็ส่วนน้อยครับก็พอมีปนกันนั่นแหละนึกถามว่าอีซูกับฮีโน่อันไหนดีผมขับฮีโน่ผมจะบอกว่าฮีโน่ดีนะครับก็แค่นั้นแหละใครชอบยี่ห้อไหนก็ไปซื้อยี่ห้อนั้นนะครับแล้วอันไหนแรงกว่าอันไหนแรงไม่แรงมันไม่ได้อยู่ที่รถครับมันอยู่ที่คนขับนี่ครับนี่ครับคุณเขานี่ก็ขับแรงนะครับอันนี้รีแมปมาแล้วเมื่อก่อนไม่ได้รีนะแล้วเบอร์สนใจติดต่องานหรือว่าสนใจควายครับอันนี้ก็ขายควายอยู่แต่รถก็ประมาณนี้ครับทรงเดียวกันโน่ยางก็มิชลินทั้งนั้นเลยของเราไม่มีปัญญาซื้อครับของแต่งก็พอมีนั่นแหละรถเราแต่ขากระจกนี่ต้องเปลี่ยนนะผมว่ามันไม่เข้าต้องฝุ่นนี่ก็ทำเองนะเนี่ยต้องฝุ่นทำเองเหรอแต่เองอ่ะดูถังว่าจะขยับเป็นเสียงว่าเลยนะแล้วได้กี่เที่ยวแล้วเนี่ยเดือนเนี่ย3-4เที่ยวแล้วมั้งเหลือกี่หมื่นแล้วเนี่ยต้องเที่ยว3เที่ยวยังไม่ถึงเดือนเลย20,000 กว่าอ่ะคิดเลย20,000ก็ค่ากินค่าตรวจโรคครับถ้าสำหรับใครที่ว่ามาข้ามสะพานก็ต้องมีใบตรวจโรคนะครับใบตรวจโรคคือถ้าเกิดได้เราไม่มีอ่ะเราไปลงสินค้าไม่ได้เราไม่สามารถไปทำบัตรผ่านแดนได้ด้วยไปทำบัตรผ่านแดนไม่ได้นะถ้าไปทำบัตรผ่านแดนนี่ต้องตรวจนะอันนี้ก็เป็นต้องตรวจก่อนแล้วไม่ทำนะคุณเขาอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยคุณเขา29ครับ29แล้วโอ้โห29แล้วแก่แล้วครับยังเมื่อก่อนนี่คุณทำอาชีพอะไรครับลูกจ้างเหรอขับรถพ่วงเมื่อก่อนก็ขับรถพ่วงมาก่อนก่อนที่จะมาซื้อรถก็ต้องมีประสบการณ์ก่อนประสบการณ์เยอะขับรถพ่วงพอมีช่องทางปุ๊บเราก็ออกอีกอย่างนึงเขามีคิวของเขาคิวไอ้เนรมิตนั่นแหละใช่ไหมป่าอู๊ดป่าอู๊ดอ่ะป่าอู๊ดโคตรไทยอ่ะก็จะวิ่งคิวหน่อยนึงเป็นรถข้อก็ส่วนมากหนักกี่ตันเนี่ยครับ5.5 ตันได้ไหม5.5เลยรวมคนรวมน้ำมันนี่ก็รถกระโปงครับไม่หล่อสู้เขาไม่ได้ตัวฝุ่นเข้านี่ก็เป็นหัวรั่วข้างหลังก็ทำไปครับนี่ครับยืนหน้ารถได้แต่เขาจะถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปหน้าปกเปิดแมสหน่อยนึงเดี๋ยวให้เราหล่อเลยโอเคก็รายได้ดีแต่มันก็ต้องแลกกับการที่เราโอนหลับอนอนนะการที่เราโอนหลับอนอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีไม่มีงานเราก็ต้องนอนรอครับส่วนมากเราไปรับงานเราต้องใส่งานไปกลับนะครับเราไม่ได้ว่าใส่งานขาเดียวอันนี้ก็จะเป็นเสียเท้านั่นแหละก็รู้จักกันอยู่ครับรู้จักกันนานแล้วแหละก็เป็นคนโขทัยเนาะก็รถโขทัยก็เยอะเนี่ยนี่รุ่นนี้แหละพี่ฮีโน่ครับโอ้โหไทยจะไปไหนต่อเนี่ยรองานอ๋อเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราขึ้นมาไม่สอนเราก็ต้องรองานถ้ามีงานนอกเราก็ไปถ้ามีงานเท่าแก่เข้ามาเราก็ไปครับประมาณนี้ผมว่ายางมันไม่ค่อยข้อขอบเท่าไหร่ป่ะถ้าเอามิชลินมาใส่
เห็นไหมเนี่ยนะเออนี่ก็เติมเท่าไหร่103 120อ่ะอืมอ่อนต้องเติม103หรอมันอ่อนไปไงอ่อน120ที่แรกก็เติม120นะท่านี้ดีนะครับท่านี้ฝาดุมนี่แพงนะผมซื้อมาครับไม่ใช่ดุมอ่ะฝาปิดดุมเนี่ย 5,000 นะโอ้โหคู่นึงอ่ะเออคู่นึง 5,000 คุ้มเนาะก็รถก็ไม่ได้ล้างครับก็เหมือนกันนะหน้าฝนเราจะไปพิถีพิถันมากเลยล้างไปปุ๊บฝนตกให้มืดมาแล้วเนี่ยตกแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามีคนถามว่าเอ๊ะผมอยากซื้อรถแล้วผมจะไปหางานที่ไหนทำไงมันหางานยากตั้งแต่สมัยเนี้ยหางานยากถ้าเราไม่มีทีมงานไม่มีพวกก็อยู่ยากเลยแหละยุคเนี้ยอีกอย่างนี่อย่าไปหวังงานในไลน์นะครับงานในไลน์มันไม่ได้ในไลน์หลอกลวงราคาก็ไม่ได้ถูกบางทีก็วิ่งให้เขางานก็ราคาก็โอนไม่ตรงโอนไม่ตรงไว้หักคิวเยอะหักคิวเยอะไม่จ่ายก็มีบางทีรับงานมาแล้วอ่ะถ้าเรามีลูกพี่มีแบ็คดีอะไรดีก็จะออกได้ก็ออกถ้าออกมาโดยไม่มีอะไรก็เดี๋ยวก็คืนเขาครับมันยากนะมันทำยากนะพูดถึงการทำอาชีพรถล่องเนี่ยถ้าเราไม่มีแบ็คเรือไม่มีหัวหน้างานหัวหน้างานที่ว่าเอาง่ายๆหัวหน้ามันก็ต้องดีแหละเจอหัวหน้าไม่ดีให้รถคนอื่นไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เราก็รอการที่ว่าจะมาทำรถล่องเนี่ยก็คือหนึ่งต้องมีประสบการณ์ด้านการขับรถมาก่อนแล้วก็ขึ้นเขาเป็นไปได้ทุกที่มานะครับก็โอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้าอันนี้ก็ลาไปด้วยคุณเค้าออกกัดออกก้านี่แหละครับโอเคครับแก้ว